นับตั้งแต่ที่ไทยรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี2565ต่อจากนิวซีแลนด์ไทยพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและเดินหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หัวข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลหรือ Open Connect Balance จากผลงานของเยาวชนไทยภาพฉลองที่คุ้นตาคนไทยถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้การสอดประสานการของเส้นตอกฉลองสื่อสะท้อนถึงการร้อยเรียงความร่วมมือที่หลากหลายของสมาชิกเอเปคทั้ง21เขตเศรษฐกิจเพื่อสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เข้มแข็งยืดหยุ่นครอบคลุมและยั่งยืนนอกจากนี้ฉลอมยังเป็นงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและยังคงถูกปรับปรุงดัดแปลงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายในยุคปัจจุบันสอดคล้องกับเอเปคที่ปรับตัวอยู่เสมอเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในภูมิภาคบัวแก้วกุญชรขออาสามาเล่าแนวคิดและความตั้งใจของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคครั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยหัวข้อแรกคือการทำให้การค้าการลงทุนในเอเปคสะดวกรวดเร็วและทุกคนต่างได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุมเพื่อให้คนไทยได้ประโยชน์จากการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างขึ้นและปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตที่สมดุลยั่งยืนและครอบคลุมไทยจะสานต่อการผลักดันเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ Free Trade Area of the Asia Pacific ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของเอเปคซึ่งได้เริ่มหารือตั้งแต่ปี2549สิ่งนี้ไม่ใช่การเจรจาจัดทำ FTA แต่เป็นการหารือร่วมกันว่า FTAAP ในอนาคตควรเป็นอย่างไรโดยมีแนวคิดหลักคือการค้าการลงทุนที่มุ่งสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมใส่ใจกับประเด็นด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจในบริบทโลกยุคใหม่หัวข้อที่2พวกเราทุกคนต่างเห็นพ้องว่าการฟื้นฟูการเดินทางในภูมิภาคอย่างปลอดภัยคือหัวใจของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติจะนำไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมด้วยเหตุนี้ไทยจึงส่งเสริมการเดินทางอย่างปลอดภัยในเอเปคถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายคือการสร้างมาตรฐานการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยร่วมกันในเอเปคซึ่งรวมถึงการพิจารณาขยายกลุ่มผู้ใช้บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคหรือApEC Business Travel Card ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อยด้วยและสุดท้ายพวกเราทุกคนต่างต้องการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพและมีสังคมที่ทุกคนล้วนได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุมโดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไทยจึงนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือที่เรียกย่อว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเปคหัวใจหลักของแนวคิด BCG คือการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลกำไรแนวคิดนี้จะถูกนำไปบูรณาการกับแผนงานต่างๆในเอเปคครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายนับตั้งแต่การค้าการลงทุนการส่งเสริม MSMEs การสร้างความมั่นคงทางอาหารการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนเป็นต้นเพื่อเร่งการทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเปคอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางดำเนินการชัดเจนบัวแก้วกุญชรมั่นใจคนไทยจะเริ่มเดินทางในเอเปคได้ง่ายสะดวกและปลอดภัยขึ้นและจะมีระบบการค้าและการพัฒนาที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งไทยได้ช่วยวางรากฐานที่มั่นคงไว้ให้เอเปคแล้วติดตามข่าวสารการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยได้จากช่องทางสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศและเอเปค2022 Thailand กันนะครับ